วันที่เกิดเหตุเป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่16ค่ะเป็นช่วงตีหนึ่งของเช้าวันอาทิตย์แล้วค่ะตอนนั้นยังไงครับเราเดินทางจากไหนไปก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จะตอนนั้นช่วงนั้นจะเป็นฝนตกปล่อยๆด้วยค่ะแล้วเป็นช่วงกลางคืนด้วยเราจะไม่สามารถมองเห็นสายไฟนั้นเลยพอเห็นปุ๊บก็แบบเห็นปุ๊บแล้วก็เสียหลักล้มเลยแล้วก็ถลายไปกับใช่ค่ะแล้วเราคือไม่เห็นมาก่อนไม่เห็นมาก่อนค่ะคือไม่ทราบเลยว่าตรงนั้นมีสายไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยทีแรกคือเห็นจังหวะที่เห็นคือคิดว่าคือโดนไปแล้วจะไม่รู้สึกตัวแล้วอะไรค่ะแต่จริงๆแล้วล้มไปแล้วคือแบบรู้สึกตัวมองเห็นแบบขาแล้วก็มีคนแถวนั้นค่ะมาช่วยเขาก็ถามว่าสะดวกไปโรงพยาบาลเลยไหมพอดีคนแถวนั้นเขาก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลเลยก็จะเห็นจะเป็นตรงช่วงแขนนะคะแล้วก็ตรงที่หน้ามันจะแบบถลอกนิดนึงอะค่ะแต่ตรงนี้คือตรงขอบตาอะไรเงี้ยวันแรกจะไม่เห็นรอยช้ำอะค่ะแต่พอวันต่อมาก็จะเห็นรอยช้ำแล้วก็จะเป็นที่แขนนะคะตอนนี้ก็เขียวอยู่แล้วก็ที่เห็นชัดคือตรงนี้แล้วก็ตรงแขนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยไปดูที่เกิดเหตุว่าเป็นยังไงอะไรสายยังไงเพราะว่ากลางคืนตอนนั้นเราไม่ได้ดูอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เจ็บค่ะก็เลยกลับไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูรถสภาพรถแบบเสียหายอะไรยังไงบ้างแล้วก็คนที่ช่วยค่ะเขาก็เลยแจ้งว่าเนี่ยให้ไปแจ้งความไว้เพราะว่าอันนี้มีสายตัวนี้คือเกี่ยวคอหนูมาเขาบอกเนี่ยรอดมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสายเนี่ยเกี่ยวคอมาเลยนะถ้าไม่ขาดแล้วก็คงแบบใช่มันขาติดคอมาเลยเพราะว่าตอนที่ล้มอะคือสายนั้นอยู่ตรงคออยู่แล้วอะค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะตามให้ยังไงแล้วเขาก็ไม่ทราบด้วยเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าให้แจ้งไปที่การไฟฟ้าก็โทรไปถามที่การไฟฟ้าเขาก็แบบถามว่าสายเป็นลักษณะอะไรยังไงค่ะก็แจ้งเขาไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสายตัวนี้ไม่ใช่ของการไฟฟ้าแน่นอนเลยเขาเลยบอกว่างั้นน่ะให้ติดต่อไปทาง TOT ละกันเพราะว่าสายพวกนี้ TOT เขาน่าจะรู้ก็เลยติดต่อไปทาง TOT TOT เขาก็เลยติดต่อเรากลับมาเขาก็เลยมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็มาดูสายที่ขาดติดคอเรามาด้วยเขาก็แจ้งว่าคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นของอะไรภายในวันนั้นนะคะเขาก็เลยมาตรวจสอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่มาดูมาปีนดูสายไฟว่าเป็นอะไรเขาก็แจ้งว่าคือตรงที่เกิดเหตุตอนนี้คือแจ้งมาก็คือจะเป็นสายคือ2บริษัทคือของ TOT แล้วก็ของ True แต่ก็คือยังไม่แน่ใจว่าสายที่เกี่ยวเราเป็นสายเส้นไหนของอะไรอะค่ะของ TOT แล้วก็ของ True ยังไม่แน่ใจว่าสายที่เกี่ยวเราเป็นสายเส้นไหนของอะไรเรารู้สึกยังไงพอเราติดตามแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาก็รู้สึกคิดว่าทำไมเรื่องถ้างั้นถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเกิดว่าตายไปสมมุตินะคะแบบถ้าเกิดโดนแล้วแบบเสียชีวิตไปเลยอะไรเงี้ยถ้างั้นแล้วอย่างเงี้ยใครจะมารับผิดชอบก็เหมือนแบบเคาะฟาดเคาะไปอะไรเงี้ยก็เลยพยายามก็คุยกับพี่หรือว่าคนที่รู้จักเลยก็จะทำยังไงดีก็เลยติดต่อกับพี่ชายก็เลยติดต่อไปที่สน.อีก
ติดต่อไปก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมารอรอก่อนนะอะไรเงี้ยเราก็รอก็ไม่ติดต่อกลับมาพี่ก็เลยติดต่อไปที่ทีโอทีค่ะเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเขาก็แจ้งว่าเนี่ยตอนนี้กำลังส่งเรื่องถึงฝ่ายกฎหมายแล้วเดี๋ยวให้รอไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ